โอ้โหเสื้อลูกสวัสดีครับผมปอนครับโอครับคิดค่ะแบงค์ครับอยู่กับพวกเราซีโครนอีกครั้งนึงนะครับกับช่อยบัททีวีนะครับวันนี้ลากมาให้ครบทุกองค์ประชุมเลยนะลากน้องแบงค์มาด้วยนะครับอย่างตามที่เราได้เรียกตัวที่มันเป็นบางเยดาวบางเวโยเวโยเวโยเริ่มๆนะครับตอนนั้นก็แบบพาแบงค์มารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิฟต์ก็รู้จักเพิ่มขึ้นวันนี้ก็เลยพามาครบองค์ประชุมนะครับเพื่อที่จะมาเรียกชั่นให้สมกับที่เขาเดบิวต์สักทีหนึ่งกับวงนี้กับวงที่ชื่อว่า Treasure นั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมากับเพลงที่ชื่อว่า BOY จริงๆจะใช้ก็ว่ากลับมาแล้วหรือเปล่าก็เดบิวต์คือของพี่อ่ะเดบิวต์สักทีเดบิวต์คือความรู้ของพี่อ่ะมันคือกลับมาแล้วไงคือเพราะว่าแบบกลับมาสักทีเถอะกลับมาเป็นแล้วน่ะมันเป็นแบบว่าเป็นวงของเขาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันรอคอยนานมากตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่เขาแบบเฝ้าฝึกฝนเพื่อเป็นยูทูบเบอร์เพื่อเป็นยูทูบเบอร์ในทีชั่วแม่ใช่มั้ยและ TMI ใช่ไหมแล้วก็มี TMI แล้วก็มีรายการอื่นอีกมากมายของเขานะครับวันนี้ก็มาแล้วสักทีนึงนะครับผมเอาโอเคไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเพลงใหม่แล้วก็ MV จะเป็นยังไงกับเด็กๆทั้ง12คนกับวง Treasure นะครับครับมีบนไฟด้วยป่ะอุ้ยใครอ่ะอุ้ยเวทีเหรอยีดามโอ้ยยีดามโอ้โหโอ้โหลงแรกเลยอ่ะอุ้ยตัดผมทรงนี้หรออุ้ยน้องโดยอโดอันนี้โอ้จาวานจาวานหุ่นจาวานจาวานโตอ่ะแบบดูโตขึ้นมากเลยนี่ฮยอนซอกครับลีดเดอร์โอ้นี่ฮะหล่อมากมาชิโฮน้องตัวเล็กน้องมันดูใสกันหมดอันนี้โยชิโนริเท่อะเท่เท่อันนี้อาซาฮิอาซาฮิหล่อมากหล่อมากจริงเห็นพูดถึงบ่อยๆลูกฉันล่ะจับอูลูกฉันอยู่ไหนเวลาพร้อมกัน2คนอ่ะอุ๊ยจุนกายูนะครับเฮ้ยจะทำแนวเพลงเลยมีดีกีต้าร์นะตึง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 ลูกเธอปะเนี่ยมีดีกีต้าร์จะย้อนไงลูกเธออยู่เซ็นเตอร์อ้าวเมื่อกี้จะเดินเลยกูมีไม่ไหวแล้วเป็นกูอะไรอย่างเงี้ยโอ้หุยโคตรเท่เสียงเท่มากโอ้โอเสื้อลูกโอ้ยสองหลอกเขาเลยผมเขียวหุยหลอกคือจริงๆอ่ะเป็นเมนลองเลยนะเท่จังเลยว่ะหุยนี่เมนลองนี่แกนี่แกยอกนี่น้องโตมากเลยอ่ะน้องเล็กอ่ะจังหวะเตล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 มีแบบว่ากีฬาหลายๆใช่ใช่ใช่เต้นเต้นมากเลยอ่ะตึกตักตึกตักจัดอ่ะบีบหน้าเต้นมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันปากเขาจะเขาตัวแบบเมนเต้นไงซุนกายูน่ารักเหมือนเดิมเสียงคนเนี้ยเสียงเขาเดียวชอบคนเนี้ยคนนี้ชื่ออะไรคนไหนเมื่อกี้อ่ะคนเมื่อกี้แหละที่เราชอบใช่ไหมแหละคนทุ่มทุ่มอ่ะลูกลูกชายโอ้ยหล่อมากไปมีแดนเบรกด้วยอุ้ยชอบไฟชอบไฟโอ้ยเออไฟมันสวยมากสวยนะชอบฉากโอ้ย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 ดูดิสกายอีกแล้วเฮ้ยมือสั่นไรเทียบไม่ไหวเพลงดีอ่ะเพลงดีใช่โอ้ยใช่ใช่โอ้YG จะเป็นลูกเพชรกะหลัดอะไรเงี้ยลูกเพชรกะหลัดนี่แหละ YG ต้องมีท่อนแบบนี้ใช่ป่ะใช่ท่อนนี้จะสวยใช่ไหมไปลูกลูกไปฆ่ากูเถอะเอาพี่ฆ่ากูเดี๋ยวนี้มันจะได้เมนแล้วได้เมนใช่ไหมได้แล้วอู้หูดีดีดีเอาจริงป่ะดีให้ดีดีมากเลยหัวใจเต้นตึกตักมากแล้วตอนที่ดูคือแบบ
ใจสั่นละรัวมากตาจะไหลคือไม่เป็นทุกอย่างหัวใจจะหลุดเปียกเสมือนรู้ๆเพราะว่าอยู่มานานเออเขามานานไงต้องบอกหัวใจจะวายแล้ว YG อ่ะเหมือนรู้ว่าฉันเป็นใครตั้งแต่ตอนโปสเตอร์แล้วปล่อย3คนออกมาฮารุโตะจีฮุนจองอูในโปสเตอร์เดียวกันนะแล้วเนี่ยเหมือนรู้อีกเอาจีฮุนมากอดจีฮุนกูดูอีกจริงตอนที่เดินออกมาคู่กันอันแรกเอาปืนยิงกูเถอะจะผ่านนี่น่ะมันรู้เห็นแล้วพี่ปอนดีดจริงพี่แบบไม่ไหวต้านอ่ะเออถามก่อนว่าใครดูแล้วแบบเป็นไงบ้างให้แบงก์ก่อนนะแบงก์รู้สึกไงบ้างผมครั้งแรกเนาะซึ่งไม่รู้จักเทเชอร์มาเลยมาดูครั้งแรกว้าวว้าวใช่ไหมว้าวในว้าวในตัวของศิลปินเองศิลปินน้องๆเองแล้วก่อนนี่ปะเพราะว่าเขาอยู่ YG ใช่มันเลยไม่ค่อยไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบแล้วก็มาว้าวเรื่องเพลงอีกเออเพราะ YG ไม่ค่อยทำแนวนี้แต่ก็ไม่ทิ้งลายตัวเองพอจะจบใช่ใช่ใช่ไม่ทิ้งลายตัวเองใช่เอออะไรอย่างงี้เนาะแล้วดูมาจนจบอะโลกไฮตกชอบรู้สึกว่าเมนใครอะรู้สึกนะดูปุ๊บได้เมนเลยคนไหนน้องหัวเขียวจันทิวในที่เป็นฮยอนซอกไปดิฮยอนซอกฮยอนซอกเขาเป็นเมนเต้นแล้วก็เป็นลิดเดอร์ด้วยเป็นเมนร้องของเราเองโอ้เป็นลิดเดอร์ลิดเออวงนี้จะมีลิดเดอร์สองคนมีฮยอนซอกแล้วก็จีฮุนก็คือบัวชมพูไอ้เต้าของเขาไอ้เต้าไอ้เต้าเขาจะเป็นสองคนที่อายุแบบโตสุดอะตอนแรกมันจะเป็นฮยอนซอกก่อนแล้วเหมือนกับสมาชิกมันเยอะเนาะก็ต้องมีการแบ่งพี่คนนึงเป็นลีดเดอร์ร่วมดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบการเซ็นใจก็จะแบบจะช่วยเหลือกันมันนะฮารุโตะก็นี่เท่อยู่นะเท่อยู่ฮารุโตะคือเหนือเมนอย่างงี้ไปแล้วฮารุโตะก็คือไม่ไหวจะไม่ไหวเสียงเสียงเสริมกันแล้วนี่อะไรรู้ป่ะก็คือฟินมากดึงหนังออกมาเลือดออกเลยเลือดออกจริงจริงจริงอะไรช่วยพี่นะพูดจริงๆเนี่ยเลือดออกเลยอ่ะมันไม่รู้ว่าดึงหนังตรงเล็บอ่ะไม่ออกหลานออกเสียงออกทิ้งจะทำลายตัวเองไม่ได้ตกใจเหมือนกันนะแบบเราไม่รู้ตัวแล้วก็จับๆเฮ้ยทำไมทำมันแบบเปียกๆวะเชื่อเลือดจริงทำให้กูได้เลือดเฉยหวีดแล้วทำลายตัวเองใช่ไหมไม่ไหวเนี่ยเลือดจริงกันแน่ไม่ได้โกหกเลยอ่ะโอเคกลับมาคุยกันต่อนี่ได้ยาซอกยาซอกโออันนี้โอเขาอันนี้ดูดูทิชตั้งแต่กล่องรายการกล่องรายการกล่องแล้วก็คือเมนน้องเจยองแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเหนือเมนก็คือฮารุโตะจริงคือแบบตกมาจากชั้นไหนแต่ภูมิใจลูกได้ร้องทอนฮุกเซนเตอร์แล้วเพลงนี้ฮารุโตะเด่นมากเด่นมากเด่นมากใช่ไหมแล้วเจยองไงนะเจยองคือได้ร้องได้มีท่อนตรงกลางท่อนฮุกใช่ไหมแล้วก็ทอนโซโล่พาร์ท2ทอน2ภูมิใจไหมดีกว่าเพราะว่าเจยอกเนี่ยถ้าใครดูรายการกล่องจะรู้ว่าเขาไม่ค่อยเป็นคนที่เพื่อนๆไม่ค่อยแบบว่าเลือกเขาใช่เพราะว่าเขาแบบทีมเท่าไหร่จริงเขาเด็กแล้วเขาแบบสกิลน้อยไงสกิลน้อยกว่าแต่แบบว่าคือเราอะมองเห็นเด็กคนเนี้ยว่าแบบเขามีของเขาสามารถใช่เขาไปต่อได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอะเชียร์น้องแต่ตอนนั้นเลยเพราะแบบคิดว่าน้องอะต้องไปต่อกับวงได้แน่นอนใช่แล้วเป็นไงล่ะก็มาเติมเต็มเห็นไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปกันต่อที่กิฟต์เลยกิฟต์แล้วบอกว่ากิฟต์ว่าเขาเป็นคนชอบแรปเปอร์ที่มีทุกวงทุกวงนี่จะแบบชอบแรปเปอร์แล้วก็แรปเปอร์คนนั้นที่ยืนอยู่บนที่โดดสระน้ำชื่ออะไรนะฮารุโตะฮารุโตะฮารุโตะโอเคฉันถวายหัวให้ค่ะแต่ว่าเธอต้องเป็นแม่แล้วนะเพราะเขาอยู่น้อยมากใช่แต่ฉันชอบเสียงเขาว่าเขาเป็นแรปเปอร์สไตล์แบบเสียงทุ้มอ่ะเราจะได้เห็นบ่อยใช่ฉันแพ้เสียงแบบนี้นั่นแหละฉันก็โดนตกครั้งแรกก็เพราะอย่างฮารุโตะจริงจริงอะแล้วหล่อมากด้วยเราชอบครอบครัวฮารุโตะมากเพราะครอบครัวฮารุโตะถ้าใครเขาชอบบิ๊กแบงแม่เขาชอบบิ๊กแบงมากใช่ถ้าไปดูไปย้อนไปดูนะชอบเขาจะชอบแบบ YG อ่ะถ้าไปดูคอนเสิร์ตก็คือขนไปทางบ้านพ่อแม่น้องสาวป่ะคือเป็น YG ใช่น้องสาวเล่นอย่างเงี้ยใช่เขาเลยแบบว่าพอได้ติดเป็นศิลปินเงี้ยเหมือนพ่อแม่เขาจะภาคภูมิใจมากใช่เพราะได้เป็นได้อยู่ค่ายที่แบบบิ๊กแบงอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่จะแบบค่อนข้างที่จะแบบเพราะว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็พอมีคนในครอบครัวได้อยู่ในค่ายก็แต่น้องค่อนข้างแบเบอร์มาแต่แรกนะโอ้แต่แรกเลยคือรู้ว่าไงคนนี้ก็จะติดแน่แน่เพราะว่าทั้งหล่อแล้วแบบมันมีเสน่ห์บางอย่างแล้วที่น้องทำอะไรมันมีคาริสมาโหตอนฟังน้องแรปครั้งแรกคือแบบโอ้ my god เด็กคนนี้สุดยอดมากแน่นอนใช่ใช่แบบวิชวลแน่นอนวิชวลเลยคนนี้แต่ในวงนี้ใครวิชวลรู้ไหมรู้ปะรู้ใครวะอ๋อน่าจะสหิพี่ว่านะเออแต่พี่ยังไม่รู้พี่ว่าน่าจะสหิแล้วก็ฮารุโตะจะควบแต่อ่ะไหนก็ได้แล้วอ่ะสหิหน่อยแล้วกันอ่าฮะคือสหิมันน่ารักอยู่ใช่คือเขาอะไม่ต้องร้องเยอะเขาเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมเป็นหุ่นยนต์แล้วเขาจะไม่ค่อยเงียบเงียบเป็นมนุษย์ที่ไรเขารู้สึกแต่คือ
ค่อยู่เฉยๆอ่ะก็คือกินซีแล้วก็แบบเมื่อกี้แหละที่เราดูแค่นั่งมองหล่อๆก็หล่อแล้วเออเอาจริงๆมีคนหลายคนจะพูดถึงเดี๋ยวไล่ว่าไล่นึงไล่เดี๋ยวเริ่มจากคนที่ไม่ใช่เมนก่อนยังเหลือใครอีกจองอูได้นะเมนเก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนเยดำก่อนเยดำแรกเลยแบงค์จะได้เห็นตอนที่เวโยที่ร้องเพลงเยดำเขาก็จะเป็นเมนร้องใช่คือคนนี้ก็แบร์เบอร์มาแต่แรกเหมือนกันเพราะว่าความสามารถเรื่องร้องนี่คือเด็ดขาดแต่ส่วนตัวในตัวเยดำเราชอบลายเต้นของเยดำสุดเขาจะมีบางอย่างที่มันใช่เนาะด้วยความที่เป็นเด็กฝึกมาค่อนข้างนานแล้วแบบว่าแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าเทพอ่ะเป็นเทพอ่ะเขาเรียกว่าก๊อดไงเออก๊อดอ่ะเออเก่งจริงอ่ะจริงจริงคนเนี้ยแล้วแบบตัดผมใหม่ด้วยใช่หล่อตรงนี้หล่อเปิดมาเป็นเซนเตอร์ด้วยนะเอ้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วกมาที่น้องเล็กสุดจองวานที่เขาบอกว่าน้องตัดผมแล้วดูโตขึ้นมากโตขึ้นมากที่เป็นฉากอันนี้ใช่ไหมอะไรนะปีนผาเออน้องแบบหล่อขึ้นใช่ชอบทรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบทำให้น้องดูแบบลุกดูแบบเออโตมากพัฒนาขึ้นจากโตที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแก่นะแต่คือแบบดูเป็นผู้ใหญ่ลุกแบบถึงแม้ว่าคอนเซปต์เพลงอาจจะยังดูเป็นแบบว่าเด็กๆวัยรุ่นใสๆอยู่แต่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าไงนะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นขึ้นเออที่แบบพัฒนาขึ้นแล้วใช่เป็นวัยรุ่นที่กินเยอะด้วยกินเยอะกินเยอะจริงๆคนเนี้ยตัวไงตัวไวช่วงกำลังโตทีนี้เหลือมาไอ้เต้าตัวเล็กมาชิโฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ทีละคนเลยนะมาชิโฮะมาชิโฮะจะเป็นคนลูกเป็นญี่ปุ่นมาชิโฮะก็จะเก่งเรื่องร้องแล้วก็เรื่องเต้นก็ได้เทงเบโยก็จะเห็นมาชิโฮะร้องอยู่เหมือนกันที่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์5คนนะครับไปชนน่ารักอยู่แล้วแล้วผมสีนี้กันน่ารักอย่าได้มากอดอย่าได้มาไว้ที่บ้านเอามาหอมหัวนะฮะทีนี้มีคนหนึ่งโดยองก็คือคนที่มีที่คาดเขาเรียกว่าอะไรนะที่คาดผมที่คาดผมที่คาดตรงเนี้ยน้องจะเป็นเมนเต้นเราจะสังเกตเห็นน้องที่ต้องเต้นอันนี้มีฟิลลิ่งเยอะเราจะเป็นเมนเต้นน้องก็จะแบบเต้นเก่งอะไรเงี้ยนะครับลายเต้นก็จะแบบแต่เนี่ยตอนแรกอะที่ดูนะในรายการคือชอบสับสนจีฮุนกับน่าจะใช่จีฮุนกับโดยองจะชอบสับสนสองคนนี้ตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่นิดนึงแต่พอแยกออกแต่ว่าเมื่อกี้ดูเอเวียพอแยกออกแล้วแยกออกแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็มาอีกคนนึงก็คือโยชิโนรินะครับอันนี้ก็เป็นแรปเปอร์แรปคู่กับฮารุโตะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นคู่เลยเหรอญี่ปุ่นคู่ญี่ปุ่นจะมา4คนใช่สิรุ่นเข้ามา4คนทีมนี้คือมีญี่ปุ่น4คนญี่ปุ่น4คนใช่ฮารุโตะโยชิโนริอาซาฮิแล้วก็มาชิโฮะ4คนนะครับก็เป็นทีมจากทีม YG ญี่ปุ่นเค้าเรียกว่าอะไรนะเจอะไรเจทีมทีมเจทีมเจเราจะไม่ค่อยได้จีก็ย่องมาจากเจแปนนั่นแหละนะเขาจะแรปคู่กันไปในวงก็จะได้เห็นออกมาแรปคู่บ่อยแล้วก็ผมก็แบบหล่อจริงหน้าตาเขาจะแบบเล็กๆหน้าเขาจะเล็กๆนิดนึงอันนี้น่าจะหมดแล้วนะฮะก็มีแค่นี้แหละไม่มีคนอื่นแล้วล่ะหมอครับเดี๋ยวพึ่งจุนกยูเอ้ยจุนกยูอ่ะไม่พูดไม่ได้อีกขอรูปโตๆเต็มๆปั้งเธอลืมเพราะว่ารอบแล้วที่รีแอคไอ้นี่ไปอ่ะที่เป็นคอนเซปต์ฟอโต้อ่ะก็ลืมพูดโดนน้องๆทุ่งติงด้วยพี่คะเมนหนูไม่มีความสำคัญต่างนะไม่ต้องผ่านเอาไว้จริงเออจุนกยูไม่ลืมไม่ได้เดี๋ยวน้องคนที่ทำซับให้พี่อ่ะไอ้กูเขาจะว่าเอาเขาเมนอยู่นะจุนกยูเนี่ยแอบเห็นชุดที่มันเป็นเหมือนคาวบอยหน่อยปะที่จะเป็นสตาร์อะไรเงี้ยชุดเท่มากเลยจูกับยูนี่เขาจะเป็นเมนร้องออกตีคู่กันเลยกับเยดามจองอูเนี่ยเสียงหวานเขาเป็นแก๊งเดียวกันใช่แล้วก็เป็นคณะสามชาด้วยตลกด้วยใช่ไหมเออแล้วอยู่ในแก๊งสามชาแล้วแหละจะมีใครบ้างโอเคก็แค่จบหมดแล้วทีนี้ก็ขอกลับมาวกที่เมนบ้างเริ่มจองอูก่อนจองอูกับโอนรู้จักโอจะเป็นน้องเล็กแต่ว่าโตมากว่าจองวานหน่อยกับยูได้เรียกกันเขาเป็นเด็กที่เกิดบ้านเมืองนอนเดียวกันกับจังหวานจะมาอีกสารนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนร้องอเป็นตัวอายุ96-67ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกมันนั่นแหละมันหล่ออยู่แล้วฉันเห็นแอบลูกถอดถกเสื้อเออไม่ที่ในมีที่มันติดใช่ไหมไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยจริงอยู่ดีมาถกมาถกเป็นเด็กเป็นเล็กยังไม่ถือว่าโตสุดๆเลยเพลงหน้าก็ถอดไปเลยโชว์ได้นิดๆหน่อยๆไงเพลงหน้าลูกก็คือถอดเสื้อแล้วนะถอดแล้วก็คือไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนฟิตหุ่นฟิตหุ่นสัญลักษณ์ของวงคือเป็นเพชรใช่ไหมเป็นเพชรเป็นเพชรเดี๋ยวซีให้พี่พูดเดี๋ยวคนสุดท้ายก่อนสิเดี๋ยวเขาน้อยใจโอเคพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวคนท้ายไม่พูดได้ไงคนสุดท้ายก็คือจีฮุนหัวชมพูก็คือเต้าก็คือคนที่ทำให้กูแขนเลือดนิ้วเลือดออกคนนี้แหละคนนี้แหละอันนี้เป็นเมนหลักพี่ก็คือจีฮุนเขาตอนแข่งรายการกล่องก็คือไม่ได้โดดเด่นมากหรอกใช่แต่พอมาเป็นเทเชอร์แมปอ่ะใช่เขาเป็นแก๊งสามชาคู่กับจุนกยูอ่ะเออมันจะเป็นแบบสายตลกอ่ะขายขำแล้วว่าจะแบบมีความเป็นผู้นำสูงด้วยพอๆกับฮยอนซอกกันนะตีคู่กันมาเลยอะไรเงี้ย
แล้วก็เป็นเมนร้องแต่เต้นก็ได้นะเต้นก็ได้ก็ได้นะครับก็แบบไม่จะพูดแล้วคนนี้พูดไปเยอะแล้วพูดไปเยอะแล้วข้ามแล้วคนนี้มันแบบพอแล้วไม่แบบพูดอะไรเยอะทำเจ็บตัวไม่อยากสนใจวะก็นั่นแหละนี่คือทั้งหมดทั้ง12คนแล้วก็เพลงนี้ส่วนเพลงเนี่ยคือดีคิดดีๆนะครบยังครบแล้วเนาะใช่ไหมครบยังวะครบยังวะTikTok TikTokอ่ะครบแล้วครบแล้วแต่กลัวลืมอีกไปเมื่อสักครู่คือตัดแล้วก็ไปทวนกันพูดครบยังวะโอเคครบแล้ว11-12คนนะครับผมก็นั่นแหละแล้วก็เพลงมันก็มีแบบกลิ่นนะอย่างที่กิ๊ฟบอก MV มันแบบเป็นกีฬาเยอะเออกีฬาแต่ละประเภทให้เหมือนแบบว่าโชว์ความถนัดของแต่ละด้านของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องให้กิ๊ฟพูดเพราะว่าเมื่อกี้ดูแต่หน้าลูกแล้วก็ตกใจจริงใช่ที่เห็นมีฟุตบอลมีบาสมีปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มเป็นลูกบอลไฟป่าวะตอนแรกอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เป็นลูกบอลเพชรใช่แล้วก็ทีนี้ที่แบงค์พูดไว้ใส่ลังวงคืออะไรก็เป็นรูปเพชรแล้วมันแล้วข้างในมันจะเป็นจุด12จุด2คนต้องลองไปดูเรามาดูความหมายดีความหมายดีนะฮะไม่ได้ดูเนื้อไม่แบบไม่ได้ดูความเขาเรียกว่านะไม่ได้ดูภาพใน MV เลยกำลังวีดอยู่ดูแต่หน้าลูกอย่างเดียวและที่ชอบอีกอย่างนึงคือ dance break อันนี้มันมีมันเลิศมันคืองงถามจะเด้งมันมีได้ไงวะคือมันเป็นไวจีอ่ะถูกเรื่องปกติปกติไวจีจะไม่ค่อยมีท่อนสุดท้ายเอ็นเตอร์เทนอ่ะใช่มันยังเป็นไปได้ไม่เราปกติอ่ะท่อนสุดท้ายเอ็นเตอร์เทนใช่เขาจะไม่ค่อยเต้นแต่อันนี้เต้นใช่ใช่เต้นเป็นท่าเต้นจบด้วยเออก็เลยแบบค่อนข้างอึ้งเหมือนกันว่าจะแบบมีแดนเบรกโผล่มาเป็นเจนใหม่แล้วของไวจีเออต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่แต่หลังก็เริ่มเห็นบ่อยนะอย่างแบล็คพิงก์ก็จะเริ่มเห็นแบบมีท่อนเต้นท่อนหลังแล้วก็เต้นแบบมีเต้นโซโล่แล้วไม่ให้ยืนแบบยืนแบบร้องอะไรเงี้ยก็เป็นเจนใหม่เป็นเจนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมโอเคพอแล้วน้องไม่ไหวละเจ็บนิ้วนะฮะโอเควันนี้ก็จบแล้วสำหรับรีแอคชั่นเพลงบอยจากหนุ่มเทเชอร์ที่เดบิวต์มาวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปปั่นวิวหนุ่มด้วยตอนนี้ที่ล่าสุดน่าจะ5ล้านกว่าแล้วใช่เร็วมากเร็วมากเลยจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมไปปั่นวิวให้หนุ่มด้วยนะครับผมอันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปทำแผลก่อนนะ แล้วพบกันใหม่ทีนึงในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ